จากงานบุญที่จังหวัดเลยกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่ารถแห่ขบวนกฐินเบรกไม่อยู่ครับถลายไปชนชาวบ้านเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บเกือบ10รายต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวมากโอ้กำลังสนุกอยู่ดีๆกลายเป็นเหตุสลดนะครับเมื่อรถแห่งานกฐินในหมู่บ้านซำทองอำเภอหนองหินจังหวัดเลยครับตอนแรกก็ร้องรำทำเพลงกันอยู่แล้วดูคนนี้ติดนี่ฮะแล้วจังหวะนี้ตอนแรกไม่มีอะไรนะจู่ๆก็ค่อยๆไหลชนชาวบ้านที่กำลังเต้นกำลังร่วมขบวนกันอยู่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับบางรายถูกล้อรถทับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยโหกรี๊ดกันสนั่นเลยนะฮะบางรายคือแขนติดเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถอ่ะเนี่ย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 หวาดเสียวแทนนะฮะใช่ค่ะคือกลัวว่าเดี๋ยวดึงออกมาผิดวิธีอ่ะใช่มันจะเป็นอะไรหนักกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้คนที่นอนอยู่ที่พื้นนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามของเมื่อวานนะครับจากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ9รายครับชาย4หญิง5และที่น่าเศร้าครับมีคนเสียชีวิต1รายชื่อว่านางบุญทองอายุ52ปีส่วนคนขับรถครับชื่อว่านายสรัญญูอายุ31ปีให้การว่าเพิ่งมาขับรถแห่เป็นครั้งแรกมารับงานแห่กฐินของชาวบ้านซำทองไปที่วัดภายในหมู่บ้านขณะที่มีชาวบ้านกว่า100คนมาร่วมงานทุกคนก็ร้องรำทำเพลงหน้ารถแห่จากบ้านตั้งกองกฐินเขาก็ขับช้าๆตามขบวนแบบนี้นะฮะเบรกๆหยุดๆเบรกๆหยุดๆนะครับคาดว่าทำให้รถแห่ซึ่งเป็นเบรกลมเนี่ยหม้อลมเบรกมันหมดประกอบกับช่วงนั้นมันเคราะห์ร้ายจริงๆคือถนนเป็นช่วงลาดลงด้วยรถก็เลยค่อยๆถลายชนและทับชาวบ้านที่กำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจสภ.หนองหินต้องเรียกตัวคนขับมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต้องเช็คสภาพรถให้ดีนะครับก่อนที่จะนำไปทำงานหรือว่านำไปใช้งานแบบนี้มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับค่ะ